วนี้นะถูกพัฒนาขึ้นมาก็ตอนที่มีการทดลองนะพวก choice experiment พวกนี้นะครับอย่างแม็กแฟดเดนเป็นคนคิดทฤษฎีนะฮะแดเนียลแม็กแฟดเดนโนเบลไพร์2000นะครับคนนั้นแล้วเนื้อหาเศรษฐมิติที่จะอ่านง่ายนั้นจะอยู่ในวิลเลียมกรีนวิลเลียมกรีนเขียนง่ายเฉพาะชัตเตอร์นี้นะครับเขียนไม่ง่ายชัตเตอร์อื่นไม่รู้อันนี้โอเคคือเขียนค่อนข้างดีนะครับมันมีอยู่เล่มเดียวที่เขียนละเอียดก็คือวิลเลียมกรีนเนี่ยเขียนอยู่ที่แรนดอมบิวตี้จริงๆก็อ่านง่ายนะครับคือ utility ของมนุษย์มันมี direct utility กับ indirect utility ใช่ไหมครับ direct utility จะวัดไม่ได้มันต้องวัดผ่าน indirect เท่านั้น indirect จะวัดผ่านปริมาณสินค้าที่เราบริโภคซึ่งมันก็จะยุบรวมเป็นตัว expenditure function นะมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะ price ของ x price ของ y แล้ว income ก็คือ expenditure function นั่นเองตัว v คือ expenditure function นะฮะใน fixed demand curve อ่ะตัวนี้นะครับแล้วก็เพราะนั้นเราคำนวณค่าใช้จ่ายได้นะนี่คือเป็นอินเดเร็กมันมีส่วนหนึ่งที่เราคำนวณไม่ได้เราเผื่อไว้นะเผื่อใจไว้ผิดพลาดก็คือ random error คือ u กับ v มันไม่เท่ากัน u มันเท่ากับ v บวกด้วยอะไรทั้งอย่างที่เราไม่รู้มันอยู่ที่บุ๊กหรือว่าแต่ละคนจะบอกเราจะลด error นี้ได้ก็แต่เมื่อเราดีไซน์คำถามเพื่อจะกำจัดไอ้ตัว error นี้ออกไปให้ได้มากที่สุดนั่นนะคือหน้าที่ของเศรษฐมิตินั่นนะนักสถิติก็จะมีหน้าที่สร้างแบบจำลองก็จะ estimate ตัวโมเดลพวกนี้นะครับนั้นโมเดลนึงที่จะมาใช้ก็คือ conditional logic มันเป็นเงื่อนไขความนั้นจะแบบมีเงื่อนไข given ว่าเรามีทางเลือกอยู่5ทางเลือกหรือ3ทางเลือกแล้วเราจะเลือกทางเลือกที่1จาก3ทางเลือกนั้นความนั้นจะเป็นเท่าไหร่นี่เป็น conditional probability แล้วก็มันเป็น logic เพราะว่าทางเลือกที่1มันก็มีคำตอบว่าเลือกไม่เลือกทางเลือกที่2เลือกไม่เลือกทางเลือกที่3เลือกไม่เลือกก็เลยเป็นที่มาของ conditional logic modelนี่มันเป็นเปเปอร์ของปี1976นะฮะและนิวแมคแฟร์เนี่ยมันอยู่ในเรฟเฟอเรนซ์ที่ผมให้นะครับในเนื้อหานะครับจะมีก็จะบอกว่าทางเลือกที่ถูกเลือกนะทางเลือกที่ถูกเลือกดักบรรดาทางเลือกทั้งหมดเนี่ยคำนวณได้ยังไงคำนวณได้จากเซตอัพตรงนี้คือถ้าเราเลือกทางเลือก i จากบรรดาทางเลือก j ทั้งหมดนะครับแสดงว่าทางเลือก i นั้นน่ะต้องให้ utilityตรงนี้นี่คือ utility ใช่ไหมครับ p i บวก s ตอนนั้น i เนี่ยตัวนี้นะครับต้องมากกว่าทางเลือกที่เหลือทั้งหมดถูกไหมเส้นทางของเรื่องคือแบบนี้แล้วเขาก็ drive ผ่าน probability theory นะฮะประมาณ1หน้านะครับจาก2มา3 1หน้าเดี๋ยววิกเตอร์จะมาวิเคราะห์ prove ให้ดูนะครับ prove สวยหรูเลยอ๋อเข้าท่าหมายถึงว่ามันหดเหลือแค่นี้เองนะครับงั้นเราคำนวณ probability ของ i ได้เท่ากับถ้า e natural e นะครับยกกำลังแลมดาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ vi นี่เป็นเชื่อมทั้งตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว vi แล้วก็หารด้วย summation ของ e ยกกำลังแลมดา vj j ที่อยู่ใน c มันก็หมายความว่าสมมติว่ามีอยู่3ทางเลือกนะครับแล้วผมเลือกทางเลือกที่1เพราะนั้นความที่จะเป็นเลือกทางเลือกหนึ่งคือเท่าไหร่ก็คือ e ยกกำลังแลมดา v 1หารด้วย summation ของทุกๆ v ก็คือ e ยกกำลัง v 1 e ยกกำลังแลมดาv 1บวก e ยกกำลังแลมด้า v 2บวก e ยกกำลังแลมด้า v 3เข้าใจใช่ไหมครับนี่คือความหมายคือตรงนี้แลมด้าคืออะไรแลมด้าเขาเรียกว่าอะไรแฟกเตอร์สักอย่างหนึ่งนะครับเราestimateไม่ได้นะตัวแลมด้าตัวนี้มันจะเป็นคอนฟาร์มถูกคอนฟาร์มไว้มันจะมีชื่ออีกวันหนึ่งมีชื่อเทคนิคอีกวันหนึ่งนะตัวแลมด้าตัวนี้ scaling parameter ใช่ปกติเรานอร์มาไลซ์มันไม่มีค่าเท่ากับ1ค่าเท่ากับ1เท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะง่ายขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าโคเอฟฟิเชียนที่เราเอสติเมตผ่านชอยส์เอลิเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ค่าแมกนิจูดจริงมันเป็นเรื่องแมกนิจูดเรลาทีฟกับ1เท่านั้นเพราะเราไม่รู้ค่าแลมดามันเป็นมันเป็น identifying problem อ่ะเพราะว่ามันมีจำนวนสมการน้อยกว่าพารามิเตอร์มันเลยถูกอันนี้ identify มันทำไม่ได้specification นะครับนั่นตัวแลมด้าถูกนอนในมอสนอนว่าไลฟ์เป็น1แค่นั้นเองทีนี้เราestimateตัวพารามิเตอร์ต่างๆนะที่อยู่ใน attribute เรามีเบต้าต่างๆถูกไหมครับเมื่อเช้ามาเมื่อเกิดท่านเขาก็โชว์นะมีสมการมีเบต้า1 x 1อะไรก็ว่าไปนะมันก็ถูกประกอบกันอยู่ใน v ใช่ไหมฮะ vi เนี่ยอยู่ในฟังก์ชันตรงนี้ตัวแรกคือ alpha i ค่าประจำของค่าคงที่อยู่ในใจแต่ละคนเนี่ย alternative specific constant นะครับแล้วก็ตัว x ตัวนี้คือ attributeแวร์ของสินค้าอย่างในกรณีชายหาดก็จะเป็นอยู่4ตัวถูกไหมครับเจ้า
ำนวนขยะจำนวนคนตรงนั้นครับอีกตัวนึงคือแซ่แซ่นี่คือตัวเขาเรียกว่า socio economic variable นะส่วนประกอบของคนตอบนะครับมันต้องไปอินเตอร์แอคกับตัวอัลฟาตัวนี้ตรงนี้ทางเทคนิคก็คือเป็น interactive มันมี interaction model นะครับก็หมายความว่าคนการที่จะมีค่าอัลฟาเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับคนนั้นจะเป็นยังไงด้วยเช่นคนนั้นเป็นคนแก่คนนั้นเป็นคนหนุ่มคนนั้นเป็นเด็กคนนั้นเป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายคนนั้นมีการศึกษาสูงการศึกษาต่ำอะไรนี้นะมันอธิบายอยู่ในตัวแกมมาแกมมาตัวนี้เป็นโคเอฟฟิเชนต์ของอัลฟาคูณเซต้าตัวนี้เซต้าตัวนี้ก็เป็นเวกเตอร์นะ k มันมีหลายตัวใช่ไหมเพื่ออายุรายได้การศึกษาอยู่ในนี้หมดมันมีแลกกันนะครับโมเดลนี้นะครับในหลายๆเวอร์ชันก็เรียก standard logic standard condition conditional logic หรือคำหนึ่งเมื่อกี้นะที่คุยกันน่าจะเป็นคำว่า universal standard logic universal conditional logic คือในโมเดลดั้งเดิมเนี่ยเทอมนี้ทั้งเทอมไม่มีนะครับมันมีเฉพาะค่า x อย่างเดียวนี่คือ original เลยที่ McFadden ทำที่ Wicks เขาเอามาทำนะครับมันจะไม่มีพวกนี้หรือถ้าเราทำ multinomial ตัวนี้หายไปนะครับ multinomial จะมีแค่ตรงนี้ multinomial จะไม่มีตรงนี้อันนี้มันเป็นเบรนมันเป็นมารวมกันมันมีนอกเศรษฐมิติหรือนอกสถิติหลายๆครั้งเนี่ยใส่เข้ามาเพื่อความฟิตของโมเดลอะเพื่อ data อธิบายกับตัวเองแต่มันไม่มีต้นแบบมาจาก utility อย่างไรฮะ utility เนี่ยการที่เราจะมีความสุขความสุขมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถูกไหมมันไม่มีเหตุผลที่ต้องเอาตัวโลมาใส่ในดีคือนี่มันมีกลุ่มหนึ่งเลยนะที่ว่าคัดค้านหรือว่าเวลารันพวกนี้ไม่ควรใส่พวกโซเชียลเข้าไปแต่รู้อ่ะกลายเป็นว่ามันเป็นแฟชั่นถ้าใครไม่ใส่ไม่ได้จริงๆใส่กันใหญ่เลยนะเพราะว่าถ้ามันใส่มามันอธิบายได้มากขึ้นว่าคนแบบไหนล่ะที่จะเลือกใช้หาที่หนึ่งคนแบบไหนก็ใช้ที่สองมันมีเรื่องราวเล่าให้ฟังมากขึ้นครับสุดท้ายแล้วนะครับเราหา marginal WTP ได้ใน CVM เนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ WTP เลยนะฮะเพราะว่าค่ามันคือ compensating variation ที่คำนวณได้เลยนะแต่ในของ CE เนี่ยที่ใช้เทคนิคแบบ effect code เนี่ยนะฮะที่เป็นลบ101เนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้มาคือ marginal variance survey แล้วเราจะได้ WTP ทำยังไงถ้าในทาง calculus ต้อง integrate ตัวนี้ใช่ไหมใส่ integral เข้าไปไม่เป็นฟังก์ชันนะ integral นี้เข้าไปมันก็จะได้ WTP ถ้าใช้ effect code เนี่ยสูตรสำเร็จของมันนะเอามาแค่บวกลบคุณหากันง่ายๆผมจะโชว์ให้ดูนี่คือข้อดีของ effect code นะพัฒนาโดย Rubius ที่อยู่ออสเตรเลียก็ได้นะครับเพราะมันอันเดียวกันของมันอันเดียวกันคือนักคณิตศาสตร์ที่เก่งๆเขาก็สามารถที่จะทำอะไรให้มันง่ายขึ้นแล้วก็คนที่เอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ต้องยุ่งยากมากขึ้นนะครับนี่นะก็หมดแล้วนี่คือ5สมการหลักๆของงาน choice experiment นะครับอาจารย์คะค่า mu คือตัวมันคือค่าเบต้าที่อยู่หน้าราคาตรงนี้คือ marginal utility of income ตรงนี้มันคือเบต้าของต้นทุนนะเบต้าของ cost เบต้าของ price ในattribute มันต้องมีตัวสุดท้ายที่เป็น attribute ที่เป็น price ใช่ไหมครับเราทำทางเลือกนะครับตรงนี้ต้องมีลบเสมอนะฮะมันต้องมีลบเสมอเพราะฉะนั้นเบต้าของเราถ้ามันออกมาเป็นลบมันกลายเป็นบวกทันทีนะฮะถ้าเบต้าเราเป็นบวกออกมาจะติดลบแปลว่าอะไรมันจะมีอะไรนิดหนึ่งที่ถ้าคนไม่รู้เรื่องจริงก็จะแปลผลผิดนะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะแล้วค่าข้ามมีอะไรจะติดลบด้วยนั่นค่าบวกค่าลบมันมีความหมายนะฮะว่าคนอยากจะได้แบบคนอยากได้ขยะมากกว่าขยะน้อยอ่ะถ้าเกิดเบต้ามันบวกหรือลบอ่ะมันจะมีความหมายอยู่ปริมาณคนอาจจะได้คนเยอะๆไม่อยากได้คนน้อยๆบวกลบมันจะโชว์อยู่ที่เบต้าคือโดยสรุปนะฮะตัวมิวตัวนี้จะติดลบโดยธรรมชาติลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าเบต้าเป็นบวกก็เป็นเรื่อง